บ้านเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นนะคะเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของภาคธนาคารแต่ทีนี้ก็มีความกังวลใจเกิดขึ้นค่ะเกี่ยวกับปริมาณเงินสำรองที่ลดลงนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องไปถามทางแบงก์ชาติโดยทางดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวัฒน์นฤพุฒินะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านเปิดเผยว่ากรณีที่มีความกังวลใจว่าเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมันลดลงมากนะคะเพราะต้องใช้ไปพยุงค่าเงินบาททำให้เสถียรภาพการเงินไทยเนี่ยเปราะบางใกล้เข้าสู่วิกฤตคล้ายกับปี2540เรื่องนี้คนคุยกันมีความกังวลใจกันท่านบอกว่ามันไม่เป็นความจริงนะโดยสาเหตุที่ทำให้เงินสำรองเปลี่ยนแปลงมาจาก3ปัจจัยด้วยกันก็คือผลตอบแทนการลงทุนค่ะก็คือจากการนำเงินสำรองเนี่ยไปลงทุนต่อมาคือการตีมูลค่าของสินทรัพย์และการดำเนินนโยบายค่าเงินของแบงก์ชาติที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะของเงินสำรองที่ลดลงเนี่ยเกิดจากการตีมูลค่าสินทรัพย์กลับมาอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักเพราะดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าสินทรัพย์สกุลเงินอื่นๆเมื่อตีเป็นดอลลาร์จึงมีมูลค่าลดลงอย่างเช่นทองคำเมื่อเทียบกับดอลลาร์ก็ลดลงไปถึงร้อยละ5ส่วนการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมามากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าไม่เห็นสัญญาณการเก่งกำไรจึงปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดค่ะซึ่งก็ไม่มีเป้าหมายนะคะว่าจะให้อยู่ในระดับใดซึ่งตรงนี้เนี่ยต่างจากปี40นะคะที่ตอนนั้นเนี่ยใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่จึงต้องใช้เงินสำรองจำนวนมากเพื่อรักษาระดับค่าเงินบาทให้คงที่ตามที่กำหนดไว้ขณะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยแบงก์ชาติจะเข้าดูแลค่าเงินบาทก็ต่อเมื่อมีความผันผวนมากเกินไปเพื่อลดผลกระทบผู้ประกอบการนะคะจึงสามารถปรับตัวได้ทันสำหรับเงินสำรองของไทยล่าสุดค่ะอยู่ที่ 244,712 ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้ถือว่าสูงเป็นอันดับที่12ของโลกและเงินสำรองเมื่อเทียบกับ GDP ก็อยู่ราวๆร้อยละ51ของ GDP สูงเป็นอันดับ6ของโลกและหากดูจากเครื่องชี้วัดด้านเสถียรภาพนะคะด้านต่างประเทศของไทยก็ถือว่าแข็งแกร่งค่ะเพิ่มขึ้นมากนะคะจากปี2540โดยเงินสำรองปัจจุบันถือว่าอยู่สูงกว่าระดับวิกฤตปี40ค่อนข้างมากและเงินสำรองต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้นก็สูงถึง 2.6 เท่าขณะที่ในตอนปี40ค่ะอยู่ระดับต่ำเพียงแค่ 0.7 เท่าส่วนเงินสำรองต่อมูลค่าการนำเข้าปัจจุบันอยู่ที่ 9.6 เท่าเมื่อปี40มีเพียงแค่5เท่านะคะรวมถึงถ้าไปดูดุลบัญชีเดินสะพัดปัจจุบันขาดดุลราวร้อยละ 1.5 ของ GDP และคาดว่าปีหน้าจะเกินดุลบัญชีเดินสะพัดราวร้อยละ 0.9 ของ GDP แต่ถ้าเราไปดูในปี40ที่มีปัญหาขาดดุลเดินบัญชีเดินสะพัดนะคะสูงถึงร้อยละ8ของ GDP และขาดดุลต่อเนื่องหลายปีด้วยท่านผู้ว่าการแบงก์ชาติย้ำค่ะว่าจากเครื่องชี้เสถียรภาพด้านต่างประเทศก็ทำให้มั่นใจว่าเงินสำรองของไทยมีเพียงพอเมื่อเทียบกับความต้องการใช้เงินตราต่างประเทศในกรณีฉุกเฉินและไม่กังวลว่าจะเป็นปัญหาคล้ายกับวิกฤตเมื่อปี40จนทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสะดุดลงค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ